สาวตั๊กบงกตโชว์สวนหลังบ้านแปลงร่างเป็นเกษตรหมื่นล้านบาทค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกับการอยู่บ้านช่วยชาติเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับดาราสาวอย่างตั๊กบงกตเบญจรงค์กุลโดยที่ผ่านมาสาวตั๊กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกผักกินเองที่สวนหลังบ้านและมักจะโชว์ผลงานการออกดอกออกผลลงโซเชียลอยู่บ่อยครั้งค่ะล่าสุดสาวตั๊กเองได้โพสต์คลิปแชร์การปลูกผักชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกบวบกลมผักชีเสาวรสถั่วพูถั่วฝักยาวมะระหัวใจสาธิตให้ดูตั้งแต่วิธีแรกการเตรียมปลูกรวมไปถึงการวางเมล็ดลงดินที่เตรียมทั้งนี้ผักที่ปลูกก็สามารถนำมาทำอาหารกินเองในครอบครัวเรียกได้ว่าไม่ต้องออกไปซื้อผักที่อื่นกันเลยค่ะ